อาเมนพระเจ้าสำหรับเช้าวันที่31นะคะเข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นพระองค์ทรงปั้นข้าพระองค์จากภายในก่อนแล้วจึงสร้างภายนอกพระองค์ทรงหล่อหลอมข้าพระองค์ในครรภ์มารดาของข้าพระองค์สดุดีบทที่139ข้อ13คุณถูกสร้างมาอย่างเฉพาะเจาะจงพระเจ้าทรงออกแบบเราแต่ละคนให้ไม่เหมือนใครในโลกนี้ไม่มีใครที่มีปัจจัยรายละเอียดต่างๆผสมผสานกันเหมือนคุณทุกประการนั่นหมายความว่าไม่มีใครในโลกสามารถรับบทบาทที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้สำหรับคุณถ้าคุณไม่ทำประโยชน์ส่วนของคุณแก่พระกายของพระคริสต์ก็จะไม่มีใครทำสิ่งนั้นพระคัมภีร์กล่าวว่ามีของประทานหลายอย่างต่างๆกันที่พระวิญญาณประทานให้มีวิธีปฏิบัติพระเจ้าต่างๆกันมีความสามารถต่างๆกันในการปฏิบัติพระเจ้า1โครินธ์บทที่12ข้อ4ถึง6ในบทที่แล้วเราพิจารณาถึง2ประการแรกคือของประทานฝ่ายวิญญาณและจิตใจของคุณเวลานี้เราจะดูส่วนประกอบที่เหลือของลักษณะชาร์ปที่มีไว้สำหรับการรับใช้พระเจ้า3ใช้ความสามารถของคุณ ability ความสามารถคือทักษะพิเศษตามธรรมชาติที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดบางคนมีความสามารถด้านการพูดบางคนมีความสามารถด้านกีฬาพอเป็นผู้ที่สามารถใช้ส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างดีเลิศบางคนเก่งคณิตศาสตร์ดนตรีหรือเครื่องกลไกเมื่อพระเจ้าประสงค์จะสร้างพระพาและภาชนะทั้งสิ้นสำหรับการนมัสการนั้นพระองค์ทรงเตรียมศิลปินและช่างฝีมือซึ่งพระองค์ทรงปั้นเขาให้มีฝีมือความสามารถและเข้าใจงานศิลปะทุกอย่างอพยพบทที่31ข้อ3ถึง5ทุกวันนี้พระเจ้าก็ยังประทานความสามารถเหล่านี้รวมทั้งความสามารถอื่นอีกเป็นจำนวนมากเพื่อมนุษย์จะสามารถรับใช้พระองค์ความสามารถทั้งหมดของเรามาจากพระเจ้าแม้แต่ความสามารถที่ใช้ทำบาปก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เพียงแต่เป็นการใช้ความสามารถนั้นอย่างผิดๆหรือใช้ให้เกิดโทษพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าประทานความสามารถแก่เราแต่ละคนเพื่อให้ทำบางสิ่งบางอย่างได้ดีโรมบทที่12ข้อ6เนื่องจากความสามารถตามธรรมชาติของคุณมาจากพระเจ้าดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงมีความสำคัญในฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกับของประทานฝ่ายวิญญาณของคุณมีความแตกต่างอย่างเดียวก็คือคุณได้รับสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เกิดข้อแก้ตัวหนึ่งที่ผู้คนมักอ้างเพื่อจะรับใช้พระเจ้าคือผมไม่มีความสามารถอะไรเลยนั่นเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะเพราะคุณมีความสามารถนับ10อย่างหรืออาจจะร้อยๆอย่างที่เก็บไว้เฉยๆหรือไม่รู้ตัวว่ามีและไม่ได้นำมาใช้และนอนจำศีลอยู่ในตัวคุณการศึกษาวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าคนทั่วไปมีทักษะและความสามารถถึง500ถึง700อย่างซึ่งมากกว่าที่ตัวเรารู้หลายเท่ายกตัวอย่างสมองของคุณสามารถเก็บข้อมูลถึง100ล้านข้อมูลและสามารถรับมือการตัดสินใจได้ 15,000 เรื่องต่อวินาทีอย่างเช่นเมื่อระบบย่อยอาหารกำลังทำงานจมูกของคุณสามารถดมกลิ่นได้ถึง 10,000 กลิ่นระบบสัมผัสของคุณสามารถรับรู้สิ่งที่มีความหนาเพียง1ในส่วน 25,000 นิ้วลิ้นคุณสามารถลิ้มรสและรู้ว่าในน้ำ2ล้านส่วนนี้มียากรีนิดผสมอยู่1ส่วนคุณมีความสามารถมากมายเหลือเชื่อเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงสร้างความรับผิดชอบส่วนหนึ่งของคริสตจักรคือการค้นหาและใช้ความสามารถของคุณเพื่อรับใช้พระเจ้าเราใช้ความสามารถทุกอย่างเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าได้เปาโลกล่าวว่าท่านจะทำอะไรก็ตามจงกระทำทุกสิ่งเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า1โครินธ์บทที่10ข้อ31พระคัมภีร์บันทึกตัวอย่างไว้มากมายเกี่ยวกับความสามารถต่างๆที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อพระเกียรติของพระองค์ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นเพียงส่วนน้อยของสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวถึงได้แก่ความสามารถทางศิลปะความสามารถทางสถาปัตย์การบริหารการทำอาหารการต่อเรือการทำขนมการโต้แย้งการออกแบบการทำน้ำยาอาบศพการถักลวดลายและการแกะสลักการเกษตรการทำปะมงการดูแลสวนการนำการจัดการการก่ออิฐการดนตรีการทำอาวุธการเย็บผ้าการวาดภาพการเพาะปลูกการคิดเชิงปรัชญาการประดิษฐ์เครื่องยนต์กลไกการคิดค้นการทำงานไม้การเล่นเรือใบการขายการเป็นทหารการตัดเย็บ
การสอนการเขียนวรรณกรรมและบทกวีพระคัมภีร์กล่าวว่ามีความสามารถต่างกันในการปฏิบัติพระเจ้าแต่เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันที่ประทานความสามารถให้ทุกคนที่รับใช้พระองค์1โครินธ์บทที่12ข้อ6พระเจ้าทรงมีที่ว่างในคริสตจักรซึ่งความสามารถพิเศษของคุณจะปรากฏและสามารถใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการค้นพบที่ว่างตรงนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณพระเจ้าประทานให้บางคนมีความสามารถในการหาเงินได้เป็นจำนวนมากโมเสสบอกคนอิสราเอลว่าท่านทั้งหลายจงจำพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานความสามารถแก่ท่านที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้เฉลยธรรมบัญญัติ8ข้อ18คนที่มีความสามารถด้านนี้จะเก่งเรื่องการสร้างธุรกิจการเจรจาหรือการค้าขายและเก็บเกี่ยวผลกำไรถ้าคุณมีความสามารถเชิงธุรกิจเช่นนี้คุณควรจะใช้เพื่อพระเกียรติของพระเจ้าทำอย่างไรนะหรือครับประการแรกให้ยอมรับว่าความสามารถของคุณนั้นมาจากพระเจ้าและยกย่องพระองค์สำหรับความสามารถนี้ประการที่2จงใช้ธุรกิจของคุณช่วยปฏิบัติความต้องการของคนอื่นและเป็นพยานแห่งความเชื่อของคุณแก่ผู้ไม่เชื่อประการที่3จงคืนกำไรแด่พระเจ้าอย่างน้อย 10% คือ 10 ลดเพื่อเป็นการนมัสการเฉลยธรรมบัญญัติ 14 ข้อ 23 มาราคีบทที่ 3 ข้อ 8 ถึง 11ประการสุดท้ายจงตั้งเป้าที่จะเป็นผู้สร้างอาณาจักรของพระเจ้าแทนที่จะสร้างความมั่นคงผมจะอธิบายเรื่องนี้ในบทที่34สิ่งที่ฉันทำได้คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ฉันทำคุณเป็นคนเดียวในโลกนี้ที่สามารถใช้ความสามารถของคุณไม่มีใครอื่นสามารถรับบทบาทของคุณเพราะพวกเขาไม่ได้มีลักษณะเฉพาะตัวที่พระเจ้าประทานแก่คุณพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าประทานทุกสิ่งที่ดีให้ท่านอันเป็นสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องมีเพื่อสามารถปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ฮีบรูบทที่13ข้อ21ถ้าคุณจะค้นหาน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณคุณควรจะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าคุณเก่งด้านไหนและคุณไม่เก่งด้านไหนถ้าพระเจ้าไม่ได้ประทานความสามารถให้คุณร้องเพลงถูกทำนองพระองค์ก็จะไม่คาดหวังให้คุณเป็นนักร้องวงอุปรากรพระเจ้าจะไม่เรียกร้องให้คุณถวายชีวิตของคุณเพื่อทำงานที่คุณไม่มีทักษะที่จะทำได้ในทางกลับกันความสามารถที่คุณมีอยู่คือเครื่องบ่งชี้อย่างชัดเจนถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำในชีวิตของคุณสิ่งเหล่านี้บอกให้รู้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคุณถ้าคุณเก่งเรื่องการออกแบบหรือการระดมคนหรือการวาดภาพหรือการจัดการข้อสันนิษฐานก็ไม่น่าจะผิดพลาดก็คือแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณนั้นมีการใช้ทักษะเหล่านี้รวมอยู่ด้วยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้ความสามารถใดๆสูญเปล่าแต่จะทรงจัดเตรียมในการทรงเรียกและศักยภาพของเราสอดคล้องกันคุณไม่ได้รับความสามารถมาเพียงเพื่อจะใช้เลี้ยงชีพเท่านั้นแต่พระเจ้าประทานความสามารถเหล่านั้นเพื่อพันธกิจของคุณเปโตรกล่าวว่าพระเจ้าประทานความสามารถพิเศษบางอย่างแก่เราแต่ละคนอย่าลืมใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อช่วยเหลือกันและกันส่งมอบพระพรนานาประการของพระเจ้าแก่ผู้อื่น1เปโตรบทที่4ข้อ10ณเวลาที่เขียนหนังสือเล่มนี้ผู้คนเกือบ 7,000 คนกำลังใช้ความสามารถของตนทำพันธกิจที่คริสตจักรแซดเดนเบกก่อให้เกิดงานรับใช้ทุกรูปแบบที่คุณจะคิดได้เช่นการซ่อมรถที่มีคนถวายมาให้คนขัดสนการสอหาราคาที่ถูกที่สุดสำหรับสิ่งที่คิดจักจะซื้อการจัดสวนการจัดแฟ้มเอกสารการออกแบบศิลปะออกแบบโครงการและอาคารการให้การช่วยเหลือด้านสุขภาพการเตรียมอาหารการแต่งเพลงการสอนดนตรีการเขียนข้อเสนอเพื่อขอทุนการฝึกสอนทีมกีฬาการศึกษาค้นคว้าคำเทศนาหรือทำความเข้าใจคำเทศนาแล้วนำมาแบ่งปันต่อผู้อื่นและงานพิเศษเฉพาะทางอีกนับร้อยชนิดสมาชิกใหม่จะได้รับการสอนว่าไม่ว่าคุณจะเก่งเรื่องใดคุณควรจะทำสิ่งนั้นเพื่อคริสตจักรของคุณสิ่งที่ฉันทำได้คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ฉันทำ 4. personality การใช้บุคลิกภาพของคุณเราไม่ได้ตระหนักว่าเราแต่ละคนต่างมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลมากเพียงใดโมเลกุลของ DNA นั้นสามารถรวมตัวกันได้ไม่จำกัดวิธีคือตั้ง80ไปจนถึงยกกำลัง24ล้านตัวเลขนี้คือโอกาสของการที่คุณจะพบคนที่เหมือนกับ
คุณทุกประการถ้าคุณเขียนตัวเลขจำนวนนี้ได้โดยให้เลขศูนย์แต่ละตัวมีความกว้าง1นิ้วคุณจะต้องใช้กระดาษยาวถึง 37,000 ไมล์เพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นนักวิทยาศาสตร์บางคนคาดคะเนว่าอนุภาคทั้งหมดในจักรวาลนี้คงจะมีน้อยกว่า10ที่มีเลข076ตัวอยู่ข้างหลังน้อยกว่าความเป็นไปได้ของ DNA คุณหลายเท่าความเป็นเอกลักษณ์ของคุณเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เมื่อพระเจ้าทรงสร้างคุณเสร็จพระองค์ก็ทุบแม่พิมพ์ทิ้งไม่เคยมีและไม่มีวันที่จะมีใครที่เป็นเหมือนคุณทุกประการเห็นได้ชัดว่าพระเจ้าทรงรักความหลากหลายแค่มองไปรอบๆคุณก็จะรู้พระองค์สร้างเราแต่ละคนด้วยส่วนผสมของบุคลิกภาพที่ไม่เหมือนใครพระเจ้าทรงสร้างคนชอบเก็บตัวและคนชอบเข้าสังคมคนที่ชอบทำอะไรเป็นกิจวัตรและคนที่ชอบความหลากหลายพระองค์ทรงสร้างบางคนให้ชอบคิดและบางคนชอบรู้สึกบางคนทำงานได้ดีเมื่อทำงานคนเดียวขณะที่บางคนทำได้เมื่อมีทีมพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงทำงานผ่านผู้คนหลากหลายด้วยวิธีต่างๆกันแต่เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันผู้ทรงทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จผ่านทางพวกเขาทุกคน1โครินธ์ที่12ข้อ6พระคัมภีร์ให้ข้อพิสูจน์มากมายแก่เราว่าพระเจ้าทรงใช้บุคลิกภาพทุกชนิดเปโตเป็นคนอารมณ์ร่าเริงเปาโลเป็นคนอารมณ์ร้อนเยเรมีเป็นคนอารมณ์เศร้าเมื่อคุณดูความแตกต่างในบุคลิกภาพของสาวก12คนก็จะง่ายที่จะเข้าใจว่าทำไมบางครั้งพวกเขาจึงมีความขัดแย้งระหว่างกันการทำสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเราให้ทำนั้นจะนำมาซึ่งความรู้สึกดีๆไม่มีบุคลิกภาพใดที่ถูกหรือผิดสำหรับการทำภารกิจนั้นเราต้องการบุคลิกภาพทุกชนิดเพื่อสร้างความสมดุลให้คริสตจักรและทำให้คริสตจักรมีความหลากหลายโลกคงเป็นสถานที่ที่น่าเบื่อมากถ้าเราทุกคนมีบุคลิกภาพเหมือนกันหมดยังดีที่มนุษย์มีความหลากหลายในบุคลิกภาพบุคลิกภาพของคุณจะส่งผลต่อวิธีการและสถานที่ซึ่งคุณจะใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณและความสามารถต่างๆยกตัวอย่างคนสองคนอาจมีของประทานด้านการประกาศเหมือนกันแต่ถ้าคนนึงเก็บตัวและอีกคนนึงชอบเข้าสังคมของประธานนี้ก็จะแสดงออกในลักษณะที่ต่างกันบรรดาช่างไม้รู้ว่าการทำงานตามลายไม้นั้นง่ายกว่าการฝืนลายไม้ทำนองเดียวกันเมื่อคุณถูกบังคับให้รับใช้พระเจ้าในลักษณะที่ไม่เข้ากับบุคลิกภาพของคุณมันก็จะนำมาซึ่งความตึงเครียดและความอึดอัดและต้องการใช้ความพยายามและกำลังมากเป็นพิเศษและจะไม่ก่อให้เกิดผลงานที่ดีที่สุดนี่คือเหตุผลที่การเรียนแบบพันธกิจของคนอื่นจึงเป็นวิธีที่ใช้ไม่ได้คุณไม่มีบุคลิกภาพของพวกเขายิ่งกว่านั้นพระเจ้าทรงสร้างคุณให้เป็นคุณคุณสามารถเรียนรู้จากตัวอย่างของคนอื่นแต่คุณต้องกรองสิ่งที่คุณเรียนผ่านลักษณะของคุณเวลานี้มีหนังสือหลายเล่มและเครื่องมือหลายอย่างที่จะช่วยให้คุณเข้าใจบุคลิกภาพของคุณเพื่อคุณจะสามารถตัดสินใจว่าจะใช้มันเพื่อพระเจ้าอย่างไรเช่นเดียวกับกระจกหลากสีที่ประกอบกันเป็นบุคลิกภาพที่แตกต่างของเราก็สะท้อนแสงสว่างของพระเจ้าเป็นหลากสีและรูปแบบสิ่งนี้เป็นพระพรแก่ครอบครัวของพระเจ้าคือทำให้มีความลึกและความหลากหลายทั้งยังเป็นพระพรแก่เราโดยส่วนตัวด้วยการทำสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเรามานั้นจะทำให้เรารู้สึกดีเมื่อคุณรับใช้ในลักษณะที่สอดคล้องกับบุคลิกซึ่งพระเจ้าประทานแก่คุณคุณจะประสบความอิ่มใจความพึงพอใจและการเกิดผลใช้ประสบการณ์ของคุณ experience พระเจ้าบรรจงปั้นคุณด้วยประสบการณ์ในชีวิตคุณซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกินที่คุณจะควบคุมได้พระเจ้าทรงอนุญาตสิ่งเหล่านี้เพื่อพระประสงค์ของพระองค์ในการหล่อหลอมคุณโรมบทที่8ข้อ28ถึง29ในการจะระบุลักษณะของคุณเพื่อรับใช้พระเจ้านั้นคุณควรจะพิจารณาประสบการณ์ในอดีตอย่างน้อย6อย่างได้แก่ประสบการณ์ครอบครัวคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างขณะเติบโตขึ้นในครอบครัวของคุณประสบการณ์การศึกษาวิชาโปรดของคุณคือวิชาอะไรประสบการณ์อาชีพงานอะไรที่คุณมีประสิทธิภาพที่สุดและชอบมากที่สุดประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณประสบการณ์ใดเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากที่สุดของคุณกับพระเจ้าประสบการณ์พันธกิจคุณเคยรับใช้พระเจ้าอย่างไรบ้างประสบการณ์ที่เจ็บปวดคุณได้เรียนรู้จากปัญหาบาดแผลหนามและความยากเข็ญอะไรบ้าง
ประสบการณ์ประเภทสุดท้ายคือประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่พระเจ้าทรงใช้มากที่สุดในการเตรียมคุณสำหรับพันธกิจพระเจ้าไม่เคยให้บาดแผลที่เกิดขึ้นนั้นสูญเปล่าอันที่จริงเป็นไปได้ว่าพันธกิจที่สำคัญที่สุดของคุณจะมาจากความเจ็บปวดที่หนักหนาที่สุดใครจะทำพันธกิจกับพ่อแม่ที่มีลูกเป็นโรคดาวซินโดรมได้ดีกว่าสามีภรรยาอีกคู่หนึ่งที่มีลูกประสบปัญหาเดียวกันใครจะสามารถช่วยคนตกเหล้าได้ดีกว่าคนที่เคยต่อสู้กับปีศาจคนนั้นและได้พบเสรีภาพใครจะสามารถปลอบใจภรรยาที่สามีทิ้งเธอไปหาหญิงอื่นได้ดีกว่าผู้หญิงที่เคยผ่านความโศกเศร้าอย่างเดียวกันพระเจ้าทรงจงใจอนุญาตให้คุณผ่านประสบการณ์ที่เจ็บปวดเพื่อเตรียมคุณสำหรับการรับใช้ผู้อื่นพระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเรานั้นเพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า2โครินธ์บทที่1ข้อที่4ถ้าคุณจะให้พระเจ้าทรงใช้ประสบการณ์ที่เจ็บปวดของคุณคุณต้องเต็มใจที่จะเล่าสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณปรารถนาจริงๆที่จะให้พระเจ้าทรงใช้คุณก็ต้องเข้าใจความจริงที่ทรงพลังข้อหนึ่งนั่นคือประสบการณ์ใดๆก็ตามที่คุณรู้สึกเสียใจหรือเจ็บใจมากที่สุดในชีวิตประสบการณ์ที่คุณอยากซุกซ่อนและลืมมันเสียประสบการณ์นั้นคือประสบการณ์ที่พระเจ้าต้องการใช้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นประสบการณ์เหล่านั้นคือพันธกิจของคุณถ้าคุณจะให้พระเจ้าทรงใช้ประสบการณ์ที่เจ็บปวดของคุณคุณก็ต้องเต็มใจที่จะเล่าสิ่งเหล่านี้คุณต้องหยุดปกปิดและคุณต้องยอมรับความผิดพลาดความล้มเหลวและความกลัวของคุณด้วยความสัตย์จริงการทำเช่นนี้อาจเป็นพันธกิจที่มีประสิทธิภาพที่สุดของคุณผู้คนจะได้รับการหนุนใจมากกว่าถ้าเราเล่าว่าพระคุณของพระเจ้าช่วยเหลือความอ่อนแอของเราได้อย่างไรแทนที่จะอวดความเข้มแข็งของเราเปาโลเข้าใจความจริงนี้ดังนั้นท่านจึงเปิดเผยเรื่องช่วงเวลาที่ท่านต่อสู้กับความหดหู่ใจท่านยอมรับว่าพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านทราบถึงความทุกข์ยากที่เกิดแก่เราในแคว้นเอเชียซึ่งทำให้เราหนักใจเหลือเกินกำลังจนเราเกือบหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้ที่จริงเราคาดว่าเราถึงที่ตายแล้วแต่ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นการดีเพราะหลังจากนั้นเราจึงฝากทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้เดียวที่สามารถช่วยเราให้รอดได้เพราะว่าพระองค์สามารถชุบคนให้เป็นขึ้นจากตายได้และพระองค์ทรงช่วยเราให้รอดจากมรณภัยและแน่ทีเดียวเราคาดหวังว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีก2โครินธ์บทที่1ข้อที่8ถึง10ถ้าเปาโลเก็บประสบการณ์ความสงสัยและความหดหู่ของท่านไว้เป็นความลับคนนับล้านก็จะไม่มีวันได้รับประโยชน์จากมันประสบการณ์ที่เล่าให้คนอื่นฟังเท่านั้นที่สามารถช่วยคนอื่นได้อันดอสฮักเล่กล่าวว่าประสบการณ์ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณหากแต่คุณทำอะไรเมื่อสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นคุณจะทำอะไรกับสิ่งที่คุณผ่านพบมาอย่าให้บาดแผลของคุณสูญเปล่าแต่จงใช้มันช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเราพิจารณาทั้ง5วิธีที่พระเจ้าบรรจงปั้นคุณเพื่อการรับใช้ผมหวังว่าคุณจะชื่นชมอำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและมีความเข้าใจชัดเจนขึ้นว่าพระองค์ได้ทรงเตรียมคุณอย่างไรเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับใช้พระองค์การใช้ลักษณะของคุณคือเคล็ดลับของการเกิดผลและความอิ่มเอมใจในพันธกิจคุณจะมีประสิทธิผลที่สุดเมื่อคุณใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณและความสามารถของคุณในงานที่ใจคุณปรารถนาและในแบบที่แสดงออกถึงบุคลิกและประสบการณ์ของคุณได้ดีที่สุดยิ่งมันเหมาะเจาะแค่ไหนคุณก็ยิ่งประสบความสำเร็จมากแค่นั้นประเด็นสำหรับการใคร่ควรไม่มีคนอื่นที่สามารถเป็นตัวฉันได้และฉันก็ไม่สามารถเป็นเหมือนคนอื่นข้อพระคัมภีร์สำหรับการท่องจำพระเจ้าประทานความสามารถพิเศษบางอย่างแก่เราแต่ละคนอย่าลืมใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อช่วยเหลือกันและกันส่งมอบพระพรนานาประการของพระเจ้าแก่ผู้อื่น1เปโตรบทที่4ข้อที่10คำถามสำหรับการพิจารณามีความสามารถใดที่พระเจ้าประทานให้หรือมีประสบการณ์ส่วนตัวครั้งไหนที่สามารถให้แก่คริสตจักรของฉันได้เอเมนพระเจ้าก็จบไปแล้วสำหรับวันที่31เข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ